สวัสดีครับคุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีนี่คือ3ก๊กในตอนที่20นะครับผ่านไปแล้ว19ตอนนะครับที่ผมนำมาอ่านให้ฟังกันนะครับซึ่งเรื่องของ3ก๊กนี่ครับผมสังเกตดูยอดบิลในตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆที่ผมเคยอ่านนะครับอาจจะเนื่องว่า3มก๊กฉบับนี้เป็นฉบับที่เคยมีท่านอื่นๆเคยอ่าน บันทึกเสียงมาแล้วแล้วคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยฟังแล้วนะครับมันอาจจะซ้ํากันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะอ่านในแบบฉบับของผมไปจนจบเรื่องนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงตอนที่20นะครับใครฟังตั้งแต่ตอนแรกกันบ้างนะครับเข้ามาทักทายกันด้วยนะครับและอยากฟังเรื่องอะไรต่อจาก3าก๊กก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับแล้วก็หนังสือเสียงในเรื่องอื่นๆนะครับ ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ทำใน YouTube ช่องอื่นแล้วก็จะเป็นช่องนี้ช่องเดียวนะครับแล้วก็ผลงานที่ผลิตกับเมฟนะครับก็ไปดูกันได้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของเมฟนะฮะหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันก็ได้นะครับผมมีลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้ก็จะเป็นบางเรื่องที่ผมเคยมีการบันทึกเสียงนะครับแล้วก็มีบันทึกเรื่องใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งเรื่องที่เป็น นวนิยายนะครับหนังสือที่เป็น Howto บ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปครับอ่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหากันนะครับสำหรับ3ก๊กในตอนที่20นี้ผมบันทึกเสียงในวันที่8สิงหาคม2563ครับเชิญครูฟังทุกท่านรับฟังพร้อมกันเชิญครับเล่าปีจึงว่า ครั้งนี้อ้วนสุดตายก็เพราะเรายกกองทัพไปรบพุ่งซึ่งจะให้มีหนังสือไปขอกองทัพอ้วนเซี่ยวนั้นเห็นอ้วนเซี่ยวจะไม่ยกมาช่วยโดยไม่ได้มีไมตรีต่อกันกับเราตันเต่งจึงว่าเต้เฮียนซึ่งอยู่ในเมืองชีจิวนี้เป็นเกี่ยวดองกับอ้วนเซี่ยวแล้วก็ชอบอัจชาสัยกันกับท่านมาแต่ก่อนข้าพเจ้าเห็นท่านไปคำนับเต้เฮียนอยู่เนืองๆถ้าท่านจะขอหนังสือเต้เฮียนไปถึงอ้วนเซี่ยว เห็นวนวลเซี่ยวจะยกมาช่วยท่านตามหนังสือเต้เฮียนเป็นมั่นคงเล่าปีได้ฟังดังนั้นก็มีความยินด,ดีจริงว่าเต้เฮียนนั้นเป็นครูสอนหนังสือเรามาแต่ครั้งอยู่เมืองตุ้นกวนอยู่มาเต้เฮียนเข้าไปทําราชการเป็นขุนนางอยู่ในพระเจ้าเฮียนเต้ครั้นขันทีสิบคนทําการหยาบช้าเต้เฮียนกลาออกจากราชการมาอยู่เมืองชีจิว๋วและเล่าปีก็จัดแจงสิ่งของพาตันเต่งไปหาเต้เฮียนหน้าบ้านเล่าปีจึงคํานับเต้เฮียน แล้วเล่าเนื้อความให้ฟังทุกประการบัดน,นี้ข้าพเจ้ามีความทุกข์เห็นแต่ท่านท่านจงเอ็นดูข้าพเจ้าจงแต่งเป็นหนังสือของท่านไปขอกองทัพอ้วนเซี่ยวให้ยกมาช่วยข้าพเจ้ารบโจโฉฝ่ายเต้เฮียนได้ฟังดังนั้นก็มีความเมตตาจึงเขียนหนังสือให้ตามคําเล่าปีว่าเล่าปีรับหนังสือแล้วก็ลาเต้เฮียนกลับมาจึงให้ซุนเขียนถือหนังสือไปให้อ้วนเซี่ยวณน,นเมืองกิจจิว๋ว อ้วนเซียวเห็นหนังสือเต้เฮียนดังนั้นก็คิดแต่ในใจว่าเล่าปีทำร้ายแกอ้วนสุดน้องเราเราก็คิดแค้นอยู่ครั้นเราจะมียกไปบัดนี้ก็เกรงใจเต้เฮียนซึ่งได้มีหนังสือมาถึงเราแล้วให้หาฐานผู้ใหญ่ทั้งปวงมาปรึกษาว่าครั้งนี้โจโฉมีกำลังเปน็นอันมากแล้วทำหยาบช้าต่อพระเจ้าเฮียนเต้เราจะยกกองทัพไปกำจัดโจโฉท่านทั้งปวงจะเห็นประการใดเตียนห้องที่ปรึกษาจึงว่า ท่านยกกองทัพไปทำสงครามทุกปีไม่ได้ขาดทหารทั้งปวงยังอิดโปรโยอยู่ประการหนึ่งสเบียงอาหารในฉางเ่าก็เบาบางยังไม่ได้ซ่องสมไว้ให้บริบูรณ์ซึ่งท่านจะยกไปครั้งนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าทหารทั้งปวงจะได้ความอดอยากลำบากนักขอให้ท่านมีหนังสือขึ้นไปกราบทูลพระเจ้าเฮียนเตให้พระเจ้าเฮียนเตตรัสท่ามปรามโจโฉอย่าให้ยกกองทัพไปทำอันตรายแก่หัวเมืองทั้งปวงให้อาณาประชาราศฎรได้ความเดือดร้อน ถ้าโจโฉมิทำตามรับสั่งเราจึงยกกองทัพใหญ่ไปตั้งรายอยู่ทุกหัวเมืองเกลี้ยก,กล่อมผู้คนกวาดข้าวปลาอาหารแต่งเครื่องสตราวุธลอ้อเกวียนเรือรบไว้ให้พร้อมจงมากแล้วจึงให้มีหนังสือเข้าไปประกาศแก่ขุนนางในเมืองหลวงว่าโจโฉเป็นศัตรูราชสมบัติเมื่อขุนนางทั้งปวงเห็นด้วยพร้อมกันแล้วเราก็ได้ทีทำถนัดประมาณสามปีการนี้ก็จะสำเร็จโดยง่ายสิมพลอยได้ยินเตียวห้องว่าดังนั้น จึงตอบว่าท่านคิดทั้งนี้ไม่ชอบอันฐานของนายเราครั้งนี้ล้วนมีฝีมือเปน็นอันมากถ้าคิดจะกําจัดโจโฉนี้ง่ายนักอุปมาเหมือนพลิกมือคว่ำลงเป็นไนท่านจึงคิดให้ยืดยาวไปชนี้ชีสิวได้ฟังสิมโพยว่าดังนั้นจึงว่าแก่อ้วนเสียว่าธรรมดาการสงครามใช่จะมีชัยชนะด้วยฐานมากหาไม่ได้ย่อมจะชนะเพราะมีสติปัญญาคิดกลอุบายต่างๆอันโจโฉนั้น ถึงมากว่าจะมีฐานน้อยกว่าเราก็จริงแต่ความคิดโจโฉช,ชำนาญในการสงครามลึกซึ้งนักที่ปรึกษาก็หลักแหลมซึ่งจะทำได้โดยง่ายเหมือนกองสุนจานนั้นหาไม่ขอให้ท่านทำตามคำเตียนห้องจึงจะสำเร็จกัวเต๋าจึงว่าแกอ้วนเสี่ยวว่าครั้งนี้ได้ทีทำอยู่แล้วซึ่งจะนวงไว้ตามคำเตียนห้องกับชีสิวนั้นโจโฉจะได้ความคิดมากขึ้น ไปภายหน้าฐานเราทั้งปวงจะได้ยากแล้วเตเหิยนก็หมีหนังสือมาถึงท่านถ้าท่านจะมียกไปเตเหิยนจะมีความน้อยใจประการหนึ่งเล่าปีก็เป็นเชื้อพระวงศ์ทั้งมีใจสัตว์ซื่อต่อแผ่นดินควรที่ท่านจะยกไปช่วยเล่าปีทําการกําจัดโจโฉเสียพระมหากษัตริย์กับขุนนางและราษฎรจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะท่านวอนเซียวได้ฟังฐานสี่คนปรึกษามิตกลงกันพอเห็นเขาฮิวกับซุนขามเข้ามา อ้วนเซี่ยวจึงคิดในใจว่าเขาฮิวกับซุนขามนี้มีสติปัญญามากกว่าคนทั้งปวงเราจะปรึกษาลองความคิดทั้งสองคนดูจะเห็นประการใดอ้วนเซี่ยวจึงบอกเขาฮิวกับซุนขามตามความทั้งสิน้นแล้วถามว่าท่านจะเห็นประการใดเขาฮิวกับซุนขามจึงว่าครั้งนี้ทหารท่านก็มีเป็นอันมากแล้วก็มีฝีมือกล้าแข็งจำจะไปช่วยเล่าปีซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์อันมีกำลังน้อย จะได้กำจัดโจโฉซึ่งเป็นศัตรูราชสมบัติเสียเหมือนท่านช่วยกู้แผ่นดินไว้ความชอบก็จะมีแก่ท่านไปภายหน้าอ้วนเสี้ยวเดีฟังดังนั้นจึงว่าความคิดท่านทั้งสองว่านี้เหมือนใจเราคิดไว้แล้วแต่งหนังสือให้ซุนเขียนถือไปให้แก่เต้เฮียนเป็นใจความว่าเราจะยกกองทัพไปกำจัดโจโฉให้เล่าปียกไปบรรจบก,กันกับเราซุนเขียนก็รับเอาหนังสือแล้วลาอ้วนเสี้ยวก,กลับมา ครั้นถึงเมืองชีจิ๋วก็เอาหนังสือนั้นไปให้เล่าปีฝ่ายอ้วนเซี่ยวก็กะเกณฑทหารให้งันเหลียงบุญทิวคุมฐานเป็นทัพหน้าให้สิมโพยกับองกีเป็นประหลัดทับบังคับฐานใหญ่น้อยทั้งปวงตัวอ้วนเซี่ยวเป็นทัพหลวงคุมฐานขี่ม้าสิบห้าหมื่นฐานเดินเท้าสิบห้าหมื่นเข้ากันเป็นสามสิบหมื่นให้เตียนห้องเขาฮิวซุนขามสามคนนี้เป็นที่ปรึกษาครั้นตราเตรียมฐานแล้ว คอยได้เลิกดีจึงจะยกทัพไปกัวเต๋าจึงว่าแกอ้วนเซียวว่าซึ่งท่านจะยกกองทัพไปกำจัดโจโฉครั้งนี้จงทําการกั้นหัวเมืองและราษฎรทั้งปวงอย่าให้เข้ากับโจโฉได้อ้วนเซียวจึงถามว่าท่านจะให้ทาประการใดกลัวเต๋าจึงว่าเมื่อท่านจะยกกองทัพไปนั้นขอให้แต่งหนังสือไปปิดไว้ทุกหัวเมืองกล่าวโทษโจโฉว,ว่าทําการหยาบช้าเป็นขบฏต่อแผ่นดินอ้วนเซียวได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดี จึงว่าตันหลิมซึ่งเป็นอาลักษ์แต่ครั้งพระเจ้าฮันเตซึ่งเป็นพระอัยกาพระเจ้าเฮียนเตเมื่อครั้งตังโตยกเข้ามาอยู่ในเมืองลลกเอยียงนั้นตันหลิมจึงหนีมาอยู่กับอ้วนเซียวอ้วนเซียวจึงให้ตันหลิมแต่งหนังสือตามคํากลัวเต่าว่าตันหลิมจึงแต่งหนังสือ18บรรทัดต้องกันเป็นใจความว่าพระมหากษัตริย์เสเวยร,ราชสมบัติมาแต่ก่อนบ้านเมืองย่อมเป็นอันตรายต่างๆ เพราะมีผู้กล้าแข็งหยาบช้าประทุษร้ายต่อแผ่นดินขุนนางทั้งปวงอยู่ในอำนาจผู้นั้นประการหนึ่งพระมหากษัตริย์เชื่อฟังสตรีบ้านเมืองจึงเป็นอันตรายประการหนึ่งกษัตริย์เชื่อฟังคนพานราชสมบัติจึงเป็นจลาจลต่างๆข้อซึ่งมีผู้กล้าแข็งหยาบช้าขุนนางทั้งปวงต้องอยู่ในอำนาจนั้นคือครั้งพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้สวยราชสมบัติแต่พระชนมายุ่เจ็ดขวบเตียวโกเป็นขุนนางผู้ใหญ่ พระเจ้าจินซีห้องเต้ไว้พระไทยเตียวโกวเตียวโกวคิดการหยาบช้าจะชิงเอาราชสมบัติถือกระบี่เข้าเฝ้าเป็นอัตราขุนนางทั้งปวงอยู่ในอำนาจเตียวโกวเป็นอันมากอยู่มาวันหนึ่งเตียวโกวใคร่รู้ว่าขุนนางในเมืองหลวงจะสัตว์ซื่อมากหรือหรือจะเป็นความอาศัต์สอพรมากจึงให้เอากวางสองตัวไปที่ชุมนุมขุนนางแล้วเตียวโกว,ว่าแก่ขุนนางทั้งปวงว่าเราได้มามาสองตัว ผู้ใดจะรู้จักหรือไม่ขุนนางซึ่งอาสัตว์สอพรก็ชวนกันว่าท่านได้ม้าสองตัวมาแต่ไหนต้องลักษณะดีนักซึ่งว่าม้าตามคําเตียวโกประมาณเจส่วนขุนนางซึ่งสัตซื่อประมาณสามส่วนก็ว่ากวางดอกมิใช่มา้าเตียวโกได้ยินดังนั้นก็คิดว่าขุนนางทั้งปวงอยู่ในอํานาจาเราถึงเจส่วน8ส่วนจากนั้นมาเตียวโก ổ, ก็คิดการกําเริบว่าราชสมบัตินี้อยู่ในเงื้อมมือเราขุนนางซึ่งมิได้เข้าด้วยนั้น เตียวโกพานเอาผิดข่าเสียบ้างถอดออกเสียจากที่บ้างพระเจ้าจินซีฮ่องเต้กับขุนนางและราษฎรทั้งปวงได้ความเดือดร,ร้อนแผ่นดินจนจะเป็นอันตรายขึ้นขุนนางทั้งปวงซึ่งมีใจสัตย์ซื่อต่อแผ่นดินจึงคิดพร้อมกันจับตัวเตียวโกวก,วกับญาติพี่น้องข่าเสียสิน้นความชั่วเตียวโกวปรากฏมาจนทุกวันนี้ข้อซึ่งพระมหากษัตริย์เชื่อถือสตรีนั้นคือครั้งพระเจ้าฮั่นโกโจโได้เสวยราชสมบัติ มีพระไทยรักนางลิเฮาผู้เป็นพระมเหสียิ่งนักและนางลี่เฮาจะพิทูลประการใดพระเจ้าหันโกโจเชื่อฟังทุกประการแล้วพระเจ้าหันโกโจตั้งลิชันกับลี่หลกซึ่งเป็นน้องนางลิเฮาเป็นขุนนางผู้ใหญ่ซ้ายขวาและลิชันกับลี่หลกนั้นเข้าไปข้างในก็ได้จะทําการสิ่งใดไม่ได้เกรงพระเจ้าหันโกโจและทําหยาบช้าคมเหงริบเอาทรัพย์สินของราษฎรบ้างฆ่าเจ้าของเสียบ้าง ขุนนางทั้งปวงก็อยู่ในอำนาจลิชันลี่หลกสิน้นถ้ามีผู้มาร้องทุกข์ราษฎรกล่าวโทษลิชันลี่หลกว่าข่มเหงราษฎรนางลี่เฮาก็ทูลขัดขวางพระเจ้าฮันโกโจก็ฟังอาณาประชาราษฎรก็เด้ความเดือดร,ร้อนทั้งแผ่นดินครั้นอยู่มาพระเจ้าฮันโกโจสวรรคตลิชันลี่หลกคิดการกำเริบตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าเสวยราชสมบัติฝ่ายจิวบุตรกับเล่าเฉียงซึ่งเป็นขุนนางผู้ใหญ่อยู่ในเมืองมีใจสัตซ์ซื่อต่อแผ่นดิน จึงคิดอ่านชักชวนกันจับลิชันลิหลกกับญาติพี่น้องฆ่าเสียสินแล้วอัญเชิญบุญเตซึ่งเป็นพระราชบุตรขึ้นเสวยราชสมบัติบ้านเมืองจึงเป็นสุขมาข้อซึ่งพระมหากษัตริย์เชื่อถือคำคนพานนั้นคือพระเจ้าฮันเตได้เสวยราชสมบัติเชื่อฟังขันทีทั้งปวงฝ่ายโจเทง้งซึ่งเป็นปู่โจโฉก็เป็นขุนนางคบคิดกับพวกขันทีทําการหยาบช้าต่อแผ่นดินบ้านเมืองจึงเป็นเจลาจนมา อย่างธร,รมเนียมก็ฟั่นเฟือนแปรปรวนไปทุกวันนี้พระเจ้าเฮียนเตได้เสวยราชสมบัติก็ได้ความเดือดร้อนพระไทยมาเป็นหลายครั้งครั้งนี้โจโฉมีฐานเป็นอันมากแล้วมีใจกำเริบคิดทำการหยาบช้าต่อแผ่นดินหวังจะทำอันตรายราชสมบัติให้สาบสูญก็เสียขนบธรรมเนียมการแผ่นดินไปพระเจ้าเฮียนเต้ก็ได้ความเดือดร้อนอีกชนี้เราผู้ชื่ออ้วนเซี่ยวเจ้าเมืองกีจิว๋วซึ่งเป็นเชื้อขุนนางมาแต่ก่อนมีใจสัตซ์ซื่อต่อแผ่นดิน เห็นว่าโจโฉทําการไม่ชอบจะทําร้ายพระมหากษัตริย์เราจึงยกกองทัพมาหวังจะกําจัดโจโฉถ้าเจ้าเมืองทั้ง18หัวเมืองเห็นหนังสือซึ่งเราให้ไปปิดไว้นี้ก็ให้คิดถึงคุณพระเจ้าเฮียนเตและพระมหากษัตริย์แต่ก่อนอย่าให้หัวเมืองทั้งปวงและราษฎรไปเข้าด้วยโจโฉเปน็นอันขาดทีเดียวครั้นตันหลิมแต่งหนังสือแล้วอ้วนเซี่ยวจึงให้ฐานรีบเอาไปปิดไว้ทั้ง18ดหัวเมืองพอถึงวันเลิกดีอ้วนเซี่ยว จึงพาตันหลิมแลฐานทั้งปวงยกทัพไปถึงตำบลลิมหยงปลายแดนเมืองฮูโตแล้วให้หยุดทหารตั้งค่ายมั่นอยู่ฝ่ายฐานโจโฉครั้นเห็นหนังสือซึ่งอ้วนเซียวให้ฐานเอาไปปิดไว้ณนหัวเมืองจึงจำลองตามเรื่องเนื้อความแล้วเอาไปให้โจหองณเมืองฮูโตโจหองก็เอาหนังสือนั้นเข้าไปให้โจโฉขณะนั้นโจโฉป่วยนอนอยู่จึงรับเอาหนังสือนั้นมาอ่านดูก็แจ้งเนื้อความสิ้นทุกประการ โจโฉโกโรธเหงื่อออกทุกเส้นขนจึงลุกขึ้นถามโจหองว่าหนังสือนี้รู้ว่าผู้ใดแต่งโจหองจึงบอกว่าข้าพระเจ้าได้ยินกิติศัพท์ว่าหนังสือนี้ตันหลิมแต่งโจโฉได้ฟังดังนั้นจึงว่าอ้วนเซี่ยวคิดทำการใหญ่ก็มีสติปัญญาอยู่แต่หาทหารเอกที่มีฝีมือไม่ได้ถ้าพร้อมกันทั้งสองประการเห็นอ้วนเซี่ยวจะคิดการใหญ่ตลอดเสียดายตันหลิมเป็นคนมีสติปัญญาซึ่งไปอยู่กับอ้วนเซี่วนั้น เห็นจะป่วยการเสียเปล่าแล้วโจโฉก็หานายฐานทั้งพวงมาปรึกษาว่าครั้งนี้อ้วนเซียวยกทัพมาเราจะคิดรบพุ่งประการใดขงหยงจึงว่าอ้วนเซียวยกกองทัพมาครั้งนี้ใหญ่หลวงนักเห็นกําลังเราจะสู้รบไม่ได้ขอให้ท่านแต่งคนไปว่ากล่าวเป็นไมตรีแก่อ้วนเซียวโดยดีเห็นอ้วนเซียวจะเลิกทัพกลับไปสุนหกได้ยินดังนั้นจึงตอบของหยงว่าอ้วนเซียว จะมีปัญญาความคิดและฝีมือรบพุ่งก็หาไม่เห็นแต่ว่ามีฐานเป็นอันมากซึ่งจะให้ไปว่ากล่าวเป็นไมตรีนั้นไม่ชอบคงหยงจึงตอบว่าอ้วนเสี้ยวหามีฝีมือและปัญญาความคิดไม่ก็จริงแต่มีเมืองขึ้นเป็นหลายตำบลและสบเสบียงอาหารก็บริบูร์ทั้งสิมโพยเขาหิกวกัวเต๋อฮองกีสี่คนมีสติปัญญาเป็นที่ปรึกษาของอ้วนเสี้ยวอันฐานเอกซึ่งมีฝีมือนั้นคือเตียนห้อง ชีสิวงินเหลียงบุญทิวโกลำเตียวครับอีกเข็งแล้วก็มีใจสั์ซื่อต่ออ้วนเซี่ยวท้งฐานเลวก็มีเป็นอันมากเหตุใดท่านจึงมาดูหมิ่นอ้วนเซี่ยวชนี้ซุนฮกได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะและตอบว่าทหารเอกอ้วนเซี่ยวซึ่งมีปัญญาแลฝีมือนั้นจะนับว่าชำนาญไม่ได้อันเตียนห้องนั้นเป็นคนหยาบช้าดื้อดึงและเขาหิวนั้นมีปัญญาก็จริงแต่เป็นคนโลภทำสิ่งใดก็มักเสียาการ สิมโพยนั้นเป็นคนอวดร,รู้ถึงผู้ใดว่าชอบก็ถือว่าผิดฮองกีนั้นเป็นคนโวหารเอาการไม่ได้ทั้งสี่คนซึ่งเป็นที่ปรึกษาว่านเสี่ยวนั้นต่างคนถือตัวแก่งแย่งไม่ได้ประนอมกันอันฐานเอกมีฝีมือทั้งเจคนนั้นมีรู้จักทีเสียทีได้ถ้าได้ทำศึกใหญ่ครั้งนี้เห็นจะจับตัวได้เป็นมั่นคงอันฐานเลวถึงจะมีมากสักเท่าใดก็เป็นแต่พลอยแพ้พลอยชนะด้วย ขงหยงได้ยินดังนั้นก็ไม่ได้ตอบประการใดโจโฉเห็นขงหยงนิ่งอยู่ก็หัวเราะแล้วว่าซุนหกนี้ประมาณการสิ่งใดไม่ได้ผิดแล้วแต่งเล่าใต้กับอ,องตงคุมฐานห้าหมื่นเอาธงสําคัญสําหรับทัพโจโฉไปด้วยจะให้ยกกองทัพไปตีเมืองฉีจิว๋วเทียยกจึงว่าแก่โจโฉว,ว่าซึ่งท่านจะให้เล่าใตา้อ,องต๋งไปเป็นแม่ทัพนั้นข้าพเจ้าเห็นจะทานฝีมือเล่าปีไม่ได้ โจโฉได้ฟังดังนั้นจึงตอบว่าท่านว่าทั้งนี้ก็แจ้งอยู่แล้วซึ่งเราจะให้เล่าใตา้อองตงไปครั้งนี้เหมือนหนึ่งจะกันกองทัพเล่าปีไว้ไม่ให้เข้าถึงกันกันกบกองทัพอ้วนเสี่ยวแล้วโจโฉจึงสั่งเล่าใตา้อองตงว่าซึ่งท่านยกไปนั้นอย่าเพิ่อเข้ารบพุ่งหักฐานเอาเมืองชีจิวก่อนให้ตั้งรอป้องกันไว้แต่พอเป็นทีถ้ากองทัพเรารบอ้วนเสี่ยวแตกแล้วเมื่อใด จึงจะยกไปบรรจบตีเอาเมืองชีจิ๋วทีเดียวเหล่าใต้กับอองตงก็คำนับรับคุมฐานห้าห0ื่นยกไปทำตามคำโจโฉสั่งโจโฉจัดแจงฐานได้ประมาณ2 0่ส0 0หมนแล้วยกไปถึงตำบลกัวต่อจึงให้หยุดทหารตั้งค่ายมั่นไว้ทางไกลค่ายอ้วนเซี่ยวประมาณ800เซนฝ่ายอ้วนเซี่ยวรั่วกองทัพโจโฉยกมาตั้งอยู่ดังนั้นจึงปรึกษากับที่ปรึกษาทั้งปวงว่า จะยกออกรบโจโฉหรือประการใดยังปรึกษาไม่ตกลงกันเพราะเหตุเขาฮิวมีความน้อยใจว่าสิมโพยได้เป็นประหลัดทับบังคับทหารทั้งปวงแล้วชีสิวก็มีความน้อยใจอ้วนเซียวว่าจะปรึกษาราชการสิ่งใดไม่เห็นด้วยจึงไม่ได้ยกออกรบโจโฉทับอ้วนเซียวตั้งรอกันอยู่ตั้งแต่เดือนสิบจนถึงเดือนสิบสองฝ่ายโจโฉเห็นอ้วนเซียวไม่ได้ยกออกรบก็เกรงว่า อ้วนเซียวจะแต่งทัพอ้อมไปทำร้ายเมืองฮูตโตจึงให้จงป้าซึ่งเป็นฐานลิปโป้นั้นคุมฐานไปตั้งสกัดทางร่วมเมืองกิจจิ๋วกับเมืองชีจิ๋วอย่าให้ฐานอ้วนเซียวและฐานเล่าปีเดินไปมาหากันได้ให้อีกิมกับลิเตียนคุมฐานเป็นกองหน้าไปตั้งสกัดทางแม่น้ำฮองโหแดนเมืองฮูตโตไว้อย่าให้กองทัพอ้วนเซียวข้ามมาได้ให้โจยินคุมกองทัพใหญ่ตั้งอยู่ตำบลกัวต่อ โจโฉก็ยกกลับไปเมืองฮูโตแล้วแต่งหนังสือให้มาใช้ถือไปถึงเล่าใตา้อองต๋งให้เร่งยกเข้าตีเอาเมืองชีจิ๋วจงได้ฝ่ายเล่าปีซึ่งอยู่ในเมืองชีจิว๋วครั้นรู้ว่ากองทัพมาตั้งอยู่ไกลเมืองประมาณ8ปดร้อเซนก็ยังไม่แจ้งว่าฐานโจโฉผู้ใดยกมาเป็นแม่ทัพเล่าปีก็ไม่ได้ยกออกรบพุ่งเกณฑ์ให้ฐานขึ้นรักษาหน้าที่เชิงเทินไว้มั่นคง แล้วคอยขาวว่าวอ้วนเสี้ยวซึ่งยกมารบโจโฉนั้นจะชนะหรือแพ้ประการใดก็ยังไม่แจ้งฝ่ายม้าใช้จึงเอาหนังสือของโจโฉไปให้แก,เาางงก่เล่าใตา้องตง๋งนักข่ายเล่าใต้องต๋งแจ้งในหนังสือนั้นแล้วจึงปรึกษากันว่าผู้ใดจะยกเข้าตีเมืองชีจิ๋วก่อนเล่าใต้จึงว่าแก่องต๋งว่ามหาอุปราชให้เราเป็นแม่ทัพมาท่านจงยกเข้าตีเมืองก่อนเราองต๋งจึงตอบว่าเมื่อมหาอุปราชให้ยกมานั้น จะได้สั่งจำเพาะให้แต่ท่านเป็นแม่ทัพผู้เดียวหาไม่ได้สั่งให้เรากับท่านคุมฐานห้าหมื่นมาซึ่งท่านจะตั้งตัวเป็นแม่ทัพผู้เดียวนั้นเราไม่ยอมเล่าใต้จึงตอบว่าท่านกับเราปรึกษาไม่ตกลงกันเราเขียนอักษรสองตัวตัวหนึ่งเขียนว่าก่อนตัวหนึ่งเขียนว่าหลังแล้วจะเสี่ยงทายกันถ้าผู้ใดได้อักษรตัวก่อนจึงให้ยกเข้าตีเมืองก่อนอองตงเห็นชอบด้วยจึงเขียนอักษรเสี่ยงกันตามว่าอองตงเสียงได้อักษรตัวก่อน ก็แบ่งฐานออกกึ่งหนึ่งยกเข้าไปจะตีเอาเมืองชีจิว๋วฝ่ายเล่าปีครั้นเห็นกองทัพยกมาแต่ไกลแล้วเห็นธงสําหรับทัพโจโฉก็สําคัญว่าโจโฉยกมาเองขณะนั้นมาใช้สอดแนมมาบอกแก่เล่าปีว่ากองทัพอ้วนเสียวนั้นปรึกษามิตกลงกันตั้งรอกันอยู่ไม่ได้ออกรบพุ่งโจโฉอันหนึ่งกองทัพโจโฉนั้นจะได้เห็นธงสําหรับโจโฉปักอยู่หาไม่ได้ครั้นข้าพเจ้ากลับมาพบกองทัพมาใกล้เมืองนี้ เห็นธงสําหรับโจโฉปักอยู่แต่ตัวโจโฉจะอยู่ข้างกองโน้นหรือหรือจะมาข้างนี้ข้าพเจ้าไม่แจ้งเล่าปีได้ฟังดังนั้นจึงปรึกษากับตันเต๋งตามคามาใช้มาบอกทุกประการแล้วว่าเรามีความสงสัยไม่รู้ว่าโจโฉจะอยู่ข้างกองทัพไหนตันเต๋งจึงว่าอันกลอนอุบายโจโฉนั้นมีหลายประการมิให้ผู้ใดรู้ถึงซึ่งกองทัพตั้งรอกันอยู่กับอ้วนเสี้ยวและไม่ได้มีธงสําหรับโจโฉนั้น ข้าพเจ้าเห็นว่าตัวโจโฉอยู่ในกองทัพนั้นเป็นมั่นคงซึ่งกองทัพยกมาข้างเมืองเรานี้ทหารกอนน้อยแต่มีธงสำหรับโจโฉมาด้วยซึ่งโจโฉคิดทำการทั้งนี้หวังจะให้ท่านเกรงว่าตัวโจโฉยกมาในกองทัพนี้เล่าปีได้ฟังดังนั้นจึงถามกวนอูเตียวหุยว่าน้องเราทั้งสองผู้ใดจะอาสาออกไปทำการให้รู้เหตุว่ากองทัพนี้โจโฉมาด้วยหรือไม่เตียวหุยจึงรับว่าข้าพเจ้า จะขออาสาออกไปทําการดูให้รู้เหตุถ้าพบโจโฉแล้วข้าพเจ้าจะจับตัวมาให้ได้เล่าปีว่าแก่เตียวหุยว่าตัวเจ้าหนุ่มแก่ความนักแล้วน้ําใจดื้อดึงห้าวหาญซึ่งจะออกไปนั้นไม่ได้กวนดูจึงว่าข้าพเจ้าจะขออาสาออกไปเล่าปีจึงว่าถ้ากวนอูออกไปแล้วพอจะไว้ใจได้กวนอูจึงลาเล่าปีแล้วคุมฐานขี่ม้าสามพันยกออกไปขณะนั้นเป็นเทศกาลน้ำค้างลงทหารทั้งปวงหนาวนัก กวนอูจึงอุตส่าห์พาพวกฐานเข้าไปถึงหน้าค่ายองตงกวนอูจึงชักม้าขึ้นไปหน้าฐานทั้งปวงแล้วร้องว่าผู้ใดซึ่งเป็นแม่ทัพจงเร่งออกมาเราจะสนทนาด้วยองตงได้ยินกวนอูร้องมาดังนั้นก็ขี่ม้าออกยืนอยู่หน้าค่ายแล้วร้องตอบว่ามหาอุปราชยกมาถึงนี่แล้วเหตุใดตัวจึงไม่เข้ามาคำนับกวนอูจึงตอบว่าถ้ามหาอุปราชมาจริงจงเชิญให้ออกมาเราจะแจ้งเนื้อความแก่ท่าน องตงจึงตอบว่าตัวเป็นแต่ผู้น้อยควรหรือจะให้มหาอุปราชออกมาหากวรอูได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงขับม้ารำเงาลุกเข้าไปองตงก็ขับม้ารำทวนออกรบด้วยกวนอูได้หาเพลงกวรอูทําเป็นชักม้าถอยหนีมาองตงมีใจกําเริบมีรู้กลกวรอูก็ขับม้าไล่ตามไปถึงเนินเขากวรอูนั้นรอป้องกันอยู่ครั้นใกล้ถึงแซงเอาเงาฟันให้อองตงหลบแล้วกวรอูก็รวบจับเอาตัวองตงได้บนหลังม้า แลทหารองต๋งก็แตกกระจัดกระจายไปกวนอูก,ก็ให้ทหารมัดเอาตัวองตง๋งพาเข้าไปให้เล่าปีแล้วบอกเนื้อความให้ฟังทุกประการเล่าปีได้ฟังมีความยินดีแต่ไม่รู้จักองตง๋งจึงถามว่าตัวเป็นขุนนางตำแหน่งใดเหตุใดตัวจึงแต่งคนอุบายทําเป็นโจโฉมาในทัพนี้องต๋งจึงบอกว่าข้าพเจ้าชื่อองตง๋งเป็นที่ทหารโทรของโจโฉ แต่ตัวโจโฉนั้นหามาไม่ให้ข้าพเจ้ากับเล่าใต้ย,ยกมาความคิดข้าพเจ้าจะได้ทำกลศึกมาเองหาไม่ได้ซึ่งเอาทองสำหรับโจโฉปักมาในกองทัพนี้เพราะโจโฉเป็นนายบังคับให้ทำข้าพเจ้ากลัวอาญาจึงทำตามโจโฉเล่าปีได้ฟังดังนั้นก็เอาเสื้อผ้ามาให้อองตงจึงแต่งโต๊ะเชิญให้อองตงกินแล้วให้ฐานเอาตัวอองตงไปคุมไว้ถ้าจับเล่าใต้ได้เมื่อใดก็จะได้คิดการต่อไปควรอูจึงว่าแก่เล่าปีว่า ข้าพเจ้าประมาณใจท่านเห็นว่ายังคิดเกรงโจโฉอยู่ข้าพเจ้าจึงไม่ฆ่าอ,องตงเสียจับเป็นมาให้ท่านเล่าปีจึงตอบว่าซึ่งเราไม่ให้เตียวหุยออกไปนั้นเพราะคิดว่าน้ำใจเตียวหุยดื้อดึงห้าหานอยู่ถ้าจับแม่ทัพได้เห็นจะฆ่าเสียซึ่งเราได้อ,องตงไวน้นี้ถึงโจโฉจะว่าประการใดก็จะผ่อนผันแก้ไขโดยง่ายเตียวหุยจึงว่าแก่เล่าปีว่าควรอูไปจับตัวองตงมาได้แล้ว ข้าพระเจ้าจะขออาสาไปจับตัวเล่าใต้มาให้ได้เล่าปีจึงตอบว่าอันเล่าใต้นั้นเป็นเจ้าเมืองกุ้ยจิว๋วครั้ง18หัวเมืองยกไปกำจัดต่างโตนั้นเล่าใต้ก็ได้คุมฐานไปทำการด้วยครั้งนี้โจโฉเห็นเล่าใต้มีสติปัญญาจึงให้เป็นแม่ทัพยกมาซึ่งเจ้าจะยกออกไปจับตัวเล่าใต้นั้นพี่เห็นจะไม่ได้สมความคิดเตียวหุยจึงตอบว่าจะนับถืออะไรแก่ฝีมือเล่าใต้ข้าพระเจ้าจะจับเอามาให้ได้ เล่าปีจึงว่าผี่เกรงอยู่ว่าเจ้าไปรบพุ่งจะทําอันตรายชีวิตเล่าใต้เสียจะไม่ได้ตัวเป็นมาเหมือนควนอูเตียวหุยจึงว่าขอนั้นทันยวิตกเลยถ้าข้าพเจ้าฆ่าเล่าใต้ก็ดีและจับตัวไม่ได้ก็ดีท่านจงตัดศรีรษะข้าพเจ้าเสียเถิดเล่าปีได้ฟังก็มีความยินดีจึงจัดทหารขี่ม้าสามพันให้เตียวหุยเตียวหุยก็ลาเล่าปีแล้วคุมฐานสามพันยกไปจะจับตัวเล่าใต้ ฝ่ายเล่าใตา้ครั้นรัวกวนอูจับองตงไปได้บัดน,นี้เตียวหุยก็ยกออกมาเล่าใต้กลัวเตียวหุยไม่ได้ออกรบพุ่งให้รักษา่ายไว้เป็นมั่นคงเตียวหุยครั้นได้เห็นเล่าใต้ย,ยกมารบพุ่งก็ตั้งค่ายมั่นลงไว้จึงคุมฐานเข้าไปถึงหน้า่ายเล่าใตา้แล้วให้ฐานร้องดาเล่าใต้เป็นข้อหยาบช้าเล่าใต้ก็นิ่งเสียไม่ได้ยกออกมารบพุ่งแต่ตั้งรอกันอยู่ถึงห้าวันเตียวหุยคิดกลอุบายแล้วจึงสั่งฐานทั้งปวงว่า กลางคืนวันนี้เวลาสามยามเศษเราจะยกไปปล้น่ายเล่าใตา้ให้ฐานเตรียมตัวไว้ให้พร้อมกันเตียวหุยเสพสุราอยู่แล้วทํากิริยาเมาจึงพานเอาผิดฐานคนหนึ่งให้ตีประมาณ30ทีแล้วว่าแก่ฐานซึ่งต้องตีนั้นว่าเวลาสองยามวันนี้จะตัดสีสาตัวเส้นธงเสียแล้วจึงจะยกเข้าปล้นไายเล่าใตา้เตียวหุยก็ให้มัดฐานนั้นไว้ครั้นเวลายามเศษเตียวหุยจึงรอบสั่งคนสนิท ให้ไปแก้มาตรฐานนั้นเสียทหารซึ่งต้องตีนั้นมีใจเจ็บแค้นแลกลัวตายก็หลบหนีไปนะข่ายเล่าใตา้จึงเอาเนื้อความทั้งปวงบอกแก่เล่าใต้ทุกประการเล่าใต้ได้ฟังดังนั้นแล้วเห็นหลังทหารน,นั้นต้องตีสำคัญว่าจริงจึงเกณฑ์ทานทั้งรวงออกไปซุ่มอยู่นอกค่ายสองกองไว้แต่ค่ายเปล่าไม่ได้มีคนฝ่ายเตียวหุยครันร้นรู้ว่าทหารซึ่งต้องตีนั้นหนีไปจึงคิดว่า ดีร้ายมันจะหนีไปบอกเหตุทั้งปวงแก่เล่าไตาเห็นเล่าไตาจะทิ้งค่ายเสียจะให้ฐานแยกกันซุ่มอยู่นอกค่ายกูจะคิดซ้อนคนจับเล่าไตาให้จงได้ครั้นเวลาสองยามเตียวหุยจึงเกณฑ์ฐานแยกกันไปซุ่มอยู่เป็นสองกองและสั่งว่าถ้าเห็นแสงเพลิงไม่ค่ายเล่าไตาก็ให้คุมฐานตีกระนาบเข้ามาตัวเตียวหุยเป็นกองกลางคอยหนุน แล้วสั่งฐาน3าร30คนเป็นกองหน้าเข้าไปปล้นจุดเพลิงเผาไข่ให้จงได้ทหาร30คนก็ยกเข้าปล้นไข่จุดเพลิงไหม่ขึ้นฝ่ายฐานเล่าใตา้ซึ่งซุ่มอยู่ทั้งสองกองครั้นเห็นดังนั้นก็ตีกระนาบเข้ามานายฐานเตียวหุยซึ่งซุ่มอยู่ภายนอกและเตียวหุยนั้นเห็นแสงเพลิงไหม้ขึ้นในไข่เล่าใตา้ก็รีบยกตีกระนาบเข้าไปเป็นสด้านฝ่ายฐานเล่าใตา้ เห็นฐานเตียวหุยตีกระนาบหลังเข้ามาฆ่าฟันล้มตายบ้างแต่กระจัดกระจายไปบ้างแต่ตัวเล่าใต้ควบม้าหนีไปพบเตียวหุยเข้าเตียวหุยก็รบกับเล่าใต้ได้ยกหนึ่งเตียวหุยจับตัวเล่าใต้ได้จึงให้ฐานมัดไว้บรรดาฐานซึ่งแตกไปนั้นก็กลับเข้าด้วยเตียวหุยเป็นอันมากเตียวหุยจึงให้ฐานรีบเข้าไปบอกเล่าปีเล่าปีได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงว่าแก่ควรดูว่าเตียวหุยเป็นคนใจเร็วดื้อดึง ครั้งนี้คิดเป็นคนอุบายจับตัวเล่าใตา้ได้ซึ่งเตียวหุยมีสติปัญญาขึ้นดังนี้เห็นจะประกอบบุญคุณเราขึ้นเราค่อยมีความสบายนักครั้นเวลารุ่งเช้าเล่าปีก็พาควนอูออกไปรับถึงนอกเมืองเตียวหุยเห็นเล่าปีออกมาก็เข้าไปคำนับแล้วจึงว่าพี่ติเตียนข้าพเจ้าว่าเป็นคนใจเร็วดื้อดึงบัดน,นี้ข้าพเจ้าคิดอ่านจับตัวเล่าใต้ได้พี่ยังเห็นปัญญาข้าพเจ้าแล้วหรือเล่าปีจึงตอบว่า ถ้าพี่ไม่ข่มเจ้าไว้เจ้าก็เลินเลอ่อที่ไหนจะจับตัวเล่าใต้ได้เตียวหุยได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะเล่าปีจึงลงจากมา้าเข้าแก้มัดเล่าใต้เสียแล้วจึงว่าซึ่งน้องเราทำแก่ท่านนั้นเราขออาภัยเสียเถิดอย่าถือโทษเลยแล้วเล่าปีพาเล่าใตา้กลับเข้าไปในเมืองจึงให้แต่งโตแล้วเอาตัวองตงมากินโตกับเล่าใตา้เล่าปีจึงว่าแก่เล่าใตา้องตงว่าเดิมเรายกมานี้ จะได้คิดร้ายต่อมหาอุปราชนั้นหาไม่ได้เราคิดจะสนองคุณมหาอุปราชอยู่ทุกเวลามิได้ขาดแลกกีเหมาเป็นคนหยาบช้าคิดจะทำร้ายเราให้ถึงสิ้นชีวิตเราจึงฆ่ากีเหมาเสียมหาอุปราชไม่ได้แจ้งว่ากีเหมาคิดร้ายต่อเราก่อนจึงให้ท่านทั้งสองคุมฐานเป็นแม่ทัพมาจับเราธรรมดาเกิดมาก็ย่อมรักชีวิตอยู่เหมือนกันทุกคนเราจึงคิดรักษาตัวด้วยความจำเป็นซึ่งกวนอูเตียวหุยทำแก่ท่านทั้งสองนั้น ท่านจะได้พยาบาทเลยปัดนี้เราจะให้ท่านทั้งสองกลับไปแจ้งข้อราชการแก่มหาอุปราชท่านช่วยว่ากล่าวให้เป็นความจริงของเราไมตรีท่านทั้งสองจะได้มีต่อเราสืบไปเหล่าใต้อ,องตงได้ฟังเล่าปีว่าดังนั้นก็มีความยินด,ดีจึงตอบว่าซึ่งท่านไว้ชีวิตข้าพเจ้าคุณหาที่สุดไม่ได้ข้าพเจ้าจะกลับไปแจ้งข้อราชการบอกความแก่มหาอุปราชว่า,วาท่านมีใจสัตย์ซื่อสุจริต ไม่ได้คิดประทุษร้ายแก่มหาอุปราชซึ่งทำการทั้งนี้เพราะความจำเป็นถ้ามหาอุปราชไม่เชื่อข้าพเจ้าจะเอาบุตรภรยาไว้เป็นจำนำแม้สืบไปเมื่อหน้าท่านคิดร้ายประการใดก็ให้ข้าบุตรภรยาข้าพเจ้าเสียเล่าปีได้ฟังนั้นก็มีความยินดีจึงคำรับแล้วว่าซึ่งท่านรับธุระเราทั้งนี้เราขอบใจนักแล้วจัดทหารซึ่งเตียวหุยได้มานั้นคืนให้แก่เล่าใต้อองตง๋งและเล่าใต้อ,องต๋งก็ลาเล่าปี แล้วพาฐานทั้งปวงออกจากเมืองชีจิวไปทางประมาณห้าร้อยเซนขณะเมื่อเล่าปีว่าจะปล่อยเล่าใต้อองตงไปนั้นเตียวหุยคิดแค้นคุมฐานรอบไปสกัดอยู่ควรดูเห็นเตียวหุยยกไปก็มีความสงสัยจึงขึ้นม้าแลพาฐานสี่คนห้าคนสะกดปลอยตามเตียวหุยไปฝ่ายเตียวหุยครั้นเห็นเล่าใต้อองตงคุมฐานมาก็ขึ้นมารำทวนออกไปขวางหน้าไว้ร้องตวัดด้วยเสียงอันดังแล้วว่ะ มืองพูดจาล่อลวงพี่กูประการใดพี่กูจึงปล่อยเมืองทั้งสองมาเล่าใต้อองตงได้ยินเตียวหุยร้องตวาดดังนั้นก็ตกใจกลัวตัวสันไม่ได้ตอบประการใดพอควนอูตามมาเห็นเตียวหุยสกัดอยู่ดังนั้นจึงร้องว่าเตียวหุยอย่าวุ่นวายพี่เราปล่อยให้เขาไปแล้วเตียวหุยจึงว่าแม้ปล่อยไอ้สองคนนี้ไปดีร้ายจะกลับมาทําอันตรายแก่เราเป็นมั่นคงควนอูจึงตอบว่าถ้าเขาไม่รู้จักคุณจะกลับมาทําร้ายแก่เราอีก เราจึงค่อยฆ่าเสียหาความนินทาไม่ได้เล่าใต้อองตงได้ฟังดังนั้นจึงว่าครั้งนี้เล่าปีมีคุณแก่เรานักแม้ว่ามหาอุปราชให้เรายกมาอีกเราก็ไม่อาจมาถึงมหาอุปราชจะฆ่าบุตรภรยาเราเสียก็ตามเถิดท่านทั้งสองจงปล่อยให้ไปโดยดีเตี่ยวหุยจึงว่าอันศีรษะมึงทั้งสองนี้กูละให้อยู่กับกายแล้วถึงมาดว่ามึงจะไปยุยงโจโฉประการใด โจโฉยกมากูจะฆ่าฟันฐานทั้งปวงเสียไม่เห้เหลือไปเล่าใต้อองตงได้ฟังดังนั้นทั้งกลัวทั้งมีความยินดีก็ขับม้าพาฐานรีบไปฝ่ายกวนอูเตียวหุยกลับมาเมืองฉีจิ๋วจึงว่ากับเล่าปีว่าซึ่งท่านปล่อยเล่าใต้กับอองตงไปข้าพเจ้าเห็นว่าโจโฉจะยกกองทัพมาทำร้ายท่านเป็นมัน่นคงซุนเขียนได้ยินกวนอูเตียวหุยว่าดังนั้นจึงว่าแก่เล่าปีว่าซึ่งน้องท่านทั้งสองว่านั้นก็ชอบอยู่ ถ้าโจโฉยกมาท่านจะตั้งรับอยู่ในเมืองฉีจิวนี้เห็นจะเสียแก่โจโฉขอให้แบ่งฐานไปตั้งอยู่หน้าเมืองเสี่ยวไผ่กองหนึ่งเมืองแห่ฝือกองหนึ่งจะได้ช่วยรบเป็นทัพกระนาบเล่าปีเห็นชอบด้วยจึงให้กวนอูคุมฐานกำกับนางกัมหูหญินนางบีหูหญินซึ่งเป็นภรยาเล่าปีนั้นไปรักษาไว้ในเมืองแห่ฝือให้ซุนเขียนกับตันหยงบีตกบีฮองสี่คนนี้อยู่รักษาเมืองฉีจิวแล้วเล่าปีกับเตียวหุย ก็คุมฐานไปรักษาเมืองเสียวไพ่ฝ่ายเล่าใตา้อองตงไปถึงเมืองฮูโตจึงบอกแก่โจโฉตามซึ่งรบพุ่งกับกวนอูเตียวหุยนั้นทุกประการแล้วว่าเล่าปีมีใจสุจริตคิดถึงคุณท่านอยู่ไม่ได้ขาดจะได้คิดร้ายต่อท่านหาไม่ได้ซึ่งให้กวนอูเตียวหุยออกมารบด้วยข้าพเจ้านั้นเป็นธรรมดารักษาชีวิตบัดน,นี้เล่าปีปล่อยข้าพเจ้ามาให้แจ้งข้อราชการแก่ท่านโดยสุจริต โจโฉได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงว่าไอฐานเดนตายเช่นนี้จะเลี้ยงไวไ้มิได้แล้วสั่งบูซูให้เอาตัวไปฆ่าเสียขงยงจึงห้ามโจโฉว่าอันฝีมือเล่าใต้อองตงซึ่งจะทานฝีมือความคิดเล่าปีนั้นไม่ได้และท่านจะให้ฆ่าเล่าใต้อองตงเสียฐานทั้งพวงจะทําการสืบไปก็จะเสียใจโจโฉเห็นชอบด้วยจึงสั่งบูซูว่าอย่าให้ข่าเลยแต่ให้ถอดเสียจากนายฐาน เอาตัวไปไว้เป็นไพร่แล้วโจโฉให้กะเกณฑ์ทหารจะยกไปรบเล่าปีของยงจึงว่าซึ่งมหาอุปราชจะยกไปนั้นเป็นเทศกาลหนาวทหารทั้งปวงจะได้ความลำบากนักขอให้แต่งหารไปเกลี้ยกล่อมเล่าเปียวเตียวซิ่วให้ขึ้นอยู่กับท่านก่อนจึงจะยกไปทําการแห่งใดก็จะไม่เป็นกังวลหลังอันเมืองชีจิวนั้นเหมือนอยู่ในเงื้อมมือเราจะคิดเอาเมื่อใดก็ได้โดยง่าย โจโฉเห็นชอบด้วยจึงแต่งให้เล่าหัวซึ่งมีสติปัญญาไปเกลี้ยกล่อมเตียวซิ่วเล่าหัวก็ลาโจโฉไปถึงเมืองเชียงเอียงและเข้าไปหากาเซียงซึ่งเป็นที่ปรึกษาเตียวซิ่วเล่าหัวคำนับกาเซียงแล้วจึงว่าครั้งนี้โจโฉได้เป็นมหาอุปราชมีใจโอบอ้อมอารีบำรุงน้ำใจทะแก้วทหารทั้งปวงให้เป็นสุขกว้างขวางบัดนี้ให้เรามาว่าก,กล่าวเตียวซิ่วซึ่งรบพุ่งกันมาแต่ก่อนนั้นอย่าให้มีพยาบาทกันเลย จงคิดประนอมกันทำนูบบำรุงแผ่นดินกาเสียงได้ฟังดังนั้นจึงว่าวันนี้จจนค่ำแล้วพรุ่งนี้เราจึงจะพาท่านเข้าไปหาเตียวซิ่วกาเสียงก็ให้แต่งโต๊ะเลี้ยงเล่าหัวครั้นเวลารุ่งเช้ากาเสียงก็ให้เล่าหัวอยู่หน้าบ้านก่อนกาเสียงจึงเข้าไปบอกเตียวซิ่วทุกประการเตียวซิ่วยังไม่ได้ตอบประการใดพอฐานอ้วนเซี่ยวเอาหนังสือมาให้เตียวซิ่วแล้วเตียวซิ่วรับมาอ่านดูกับกาเสียงในหนังสือนั้นเป็นใจความว่า อ้วนเซียวจากเมืองกิจิ๋วมาถึงเตียวซิ่วแล้วโจโฉได้เป็นมหาอุปราชอยู่ในเมืองหูโตทําการหยาบช้าต่อแผ่นดินพระเจ้าเฮียนเต้กับขุนนางและราษสรทั้งปวงได้ความเดือดร้อนเราจึงให้หนังสือไปเชิญเตียวซิ่วมาช่วยคิดร,ราชการกําจัดโจโฉเสียบํารุงแผ่นดินให้อยู่เย็นเป็นสุขสือไปกาเซียงได้แจ้งในหนังสือนั้นจึงรับเอาหนังสือมาจากเตียวซิ่วแล้วถามผู้ถือหนังสือว่าเมื่อเดือนสิบนั้น เราได้ยินกิติศัพท์ว่าอ้วนเซี่ยวนายของตัวยกกองทัพไปรบกับโจโฉจังหาแพ้ชนะกันไห่หรือทหารอ้วนเซี่ยวจึงตอบว่านายข้าพเจ้ายกกองทัพไปถึงตำบลเลยหยงปลายแดนเมืองฮูโตโจโฉก็ยกกองทัพมาตั้งค่ายไกลกันประมาณแ800ดร้อยเซนพอเป็นเทศกาลหนาวอ้วนเซี่ยวให้ทหารตั้งรอกันอยู่กับฐานโจโฉตัวโจโฉกับอ้วนเซี่ยวต่างคนต่างยกกลับไปเมือง กาเซียงได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงเอาหนังสือนั้นฉีกเสียแล้วว่าแต่อ้วนสุดผู้น้องนายของตัวนั้นก็ไม่ได้ปกติพรองรองกันกับอ้วนเสี่ยวผู้พี่บัดนี้จะมาเกลี้ยกล่อมผู้อื่นนอกเนื้อไปคิดการด้วยก็ให้ขับผู้ถือหนังสือนั้นออกไปเสียจากที่เตี้ยวซิ่วเห็นกาเซียงทำดังนั้นก็ตกใจจึงว่าเหตุใดท่านจึงทำหยาบช้าฉีกหนังสือของอ้วนเซี่ยวเสียดังนี้อ้วนเสี่ยวก็มีฝีมือทหารก็มีเป็นอันมาก ทวนเซี่ยวแจ้งไปเห็นจะยกกองทัพมาทำอันตรายเมืองเราท่านจะคิดแก้ไขประการใดกาเซี่ยงจึงตอบว่าถ้าท่านเกรงอยู่ดังนั้นเราจำจะเข้าทำการด้วยโจโฉถึงวนเซี่ยวจะยกมาทำร้ายท่านโจโฉก็จะได้ช่วยเตียวซิวจึงตอบว่าทุกวันนี้โจโฉเป็นมหาอุปราชก็จริงแต่ฐานน้อยกว่าอ้วนเซี่ยวแล้วประการหนึ่งโจโฉก็ได้รบพุ่งกันมากับเราแต่ก่อน เห็นจะคิดพยาบาทรเราอยู่กาเสี่ยงจึงว่าซึ่งจะกลัวโจโฉพยาบาทนั้นอย่าวิตกเลยถ้าจะไปเข้าด้วยโจโฉข้าพระเจ้าเห็นชอบด้วยสามประการประการหนึ่งโจโฉได้เป็นมหาอุปราชแม้จะทําการสิ่งใดก็ถือเอารับสั่งพระเจ้าเฮียนเตเป็นประมาณขุนนางอยู่ในเมืองหลวงและหัวเมืองทั้งปวงก็ยำเกรงทําตามเป็นนั้นมากประการหนึ่งโจโฉมีฐานน้อยแต่มีสติปัญญากว้างขวางจะทําการสงครามแห่งใด ก็ย่อมมีชัยชนะมากกว่าแพ้ซึ่งท่านคิดเกรงอ้วนเซี่ยวและจะไปเข้ากับอ้วนเซี่ยวซึ่งมีฐานมากนั้นอุปมาเหมือนคนมีทรัพย์มากท่านจะเอาทรัพย์ไปให้เห็นอ้วนเซี่ยวจะไม่มีความยินดีอันโจโฉนั้นเหมือนคนไร้ทรัพย์ถ้าท่านเอาทรัพย์ไปให้แต่น้อยก็มีความยินดีเปน็นอันมากประการหนึ่งโจโฉทําการครั้งนี้มีใจโอบอ้อมอารีต่อฐานทั้งปวงถึงผู้ใดผิดก็ทําตามผิดผู้ใดชอบก็ปูนบําเหน็จโด,ดยความชอบ แล้วมิได้พยาบาทแก่ผู้ใดคิดเอาราชการเป็นประมาณข้าพเจ้าเห็นชอบสามประการดังนี้ข้าพเจ้าจึงว่าให้ท่านไปเข้าด้วยโจโฉดีกว่าอ้วนเสียเ่ยวเตียวซิ่วเห็นชอบด้วยกาเซี่ยงจึงกลับออกไปนบ้านแล้วบอกแก่เล่าหัวทุกประการเล่าหัวได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีก็เข้าไปกับกาเซี่ยงจึงคำนับเตียวซิ่วแล้วว่าท่านจะแคลงใจมาหาอุปราชเลยถ้ามีใจพยาบาทอยู่แล้ว ก็จะยกกองทัพมารบท่านเอาชัยชนะให้จงได้นี่สิ้นความพยาบาทแล้วจึงให้ข้าพเจ้ามาเชิญให้ท่านช่วยคิดการทำนุบบำรุงแผ่นดินเตียวซิ่วได้ยินดังนั้นก็มีความยินดีจึงจัดแจงทหารแล้วพาเล่าหัวกาเซียงยกไปเมืองฮูโตเล่าหัวจึงนำเตียวซิว่วกาเซียงเข้าไปหาโจโฉเตียวซิ่วกับกาเซียงค้ำนับโจโฉแล้วคุกเข่าอยู่แต่เบื้องต่ำโจโฉเห็นเตียวซิ่วกับกาเซียงมาก็มีความยินดี จึงลงไปจูงมือเตียวซิ่วขึ้นมานั่งที่สมควรแล้วว่าก่อ,อนนั้นเราได้ประมาทมีความผิดต่อท่านนั้นท่านจงอดโทษเสียอย่ามีความพยาบาทเราเลยโจโฉจึงตั้งเตียวซิ่วเป็นที่เอียงปูจงกุนแปลภาษาไทายว่าเป็นนายฐานผู้ใหญ่ให้กาเซี่ยงเป็นที่กิมจิมง่อแปลภาษาไทายว่าเป็นที่ปรึกษาแล้วโจโฉจึงว่าแก่เตียวซิ่วกาเซี่ยงว่า ให้แต่งหนังสือไปเกลีย้ยกล่อมเหล่าเปียวเจ้าเมืองเกียงจิว๋วก้าเสี่ยงจึงว่าเรล่าเปียวนั้นมักคบเพื่อนซึ่งมีสติปัญญาถ้าจะให้ไปเกลีย้ยกล่อมเล่าเปียวนั้นจงจัดหาผู้ซึ่งมีสติปัญญาจึงจะได้จบตอนที่20